สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมโรงอาหารในมหาวิทยาลัยนะคะบรรยากาศนะคะก็จะต่างกับของไทยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศในโรงอาหารเกาหลีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คำศัพท์ที่สอนวันนี้ก็คือคำว่าฮักแซงชิกตันนะคะนะคะคำนี้นะคะฮักแซงชิกตันนะคะฮักแซงชิกตันฮักแซงแปลว่านักเรียนชิกตันแปลว่าร้านอาหารร้านอาหารของนักเรียนในภาษาเกาหลีก็คือแปลว่าโรงอาหารนั่นเองนะคะฮักแซงชิกตันนะคะแปลว่าโรงอาหารนะคะในมหาลัยในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะนะคะฮักแซงชิกตันโรงอาหารของนักเรียนนะคะฮักแซงชิกตันค่ะวันนี้ก็พามาเยี่ยมโรงอาหารนะคะอันนี้เป็นโรงอาหารในมหาลัยนะคะก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเลือกนะคะแต่วันนี้จะกินเมนูนี้ค่ะนะคะฮันชิกฮันชิกก็คืออาหารเกาหลีนั่นเองนะคะพอเราเลือกแล้วนะคะว่าจะกินเมนูอะไรนะคะเราก็มาที่นี่เลยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตู้ซื้อตั๋วนะคะซื้อแล้วก็กดไปเลยนะคะฮันชิกแล้วก็หยอดแบงค์เข้าไปนะคะหยอดแบงค์เข้าไปแบบนี้นะคะนี่ทันสมัยมากนะคะจะไม่มีแบบเก็บตังค์ที่แม่ค้าอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็จะมีตังค์ทอนออกมานะแล้วก็มีบัตรนะคะ 2,500 วอนนะคะอีชอนโอแปดวอนนะคะถูกมากไม่แพงเลยนะคะซัมซังด้าค่ะนะคะก็ได้มาแล้วนะคะการกินอาหารนะคะในมหาลัยหรือว่าในโรงเรียนนะคะเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยก็จะแบบใส่เป็นจานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นถาดนะคะแล้วก็มีพันชันนะคะมีกิมจิมีไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละวันก็จะเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะน่ากินใช่ไหมคะ